สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรั้วราชภัฏภูเก็ตกับทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะซึ่งเราพร้อมจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย PKIU Channel และท่านสามารถรับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง PKIU Channel เช่นกันค่ะและในวันนี้นะคะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยในวันที่7สิงหาคมของทุกปีสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการนิติศาสตร์และกฎหมายไทยในวันนี้ค่ะวันระพีเมื่อวันที่5สิงหาคม2559สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมวันสถาปนานักกฎหมายไทยหรือวันระพีประจำปี2559โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวัชชัยทุมทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดร่วมด้วยอาจารย์อริสารุจิระวณิชวงศ์ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรในแวดวงกฎหมายณโรงละครนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาของนักกฎหมายไทยโดยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการศึกษากฎหมายตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเรียนและประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับนิติบัณฑิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องโดยนายจิรายุวงชุมพิษทนายความและศิษย์เก่านิติศาสตร์รุ่นที่1พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศาลจำลองซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาอัยการและทนายความพิจารณาคดีอาญาในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีโอกาสได้เรียนรู้ในข้อกฎหมายและขั้นตอนการทำงานบนชั้นศาลอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรายวิชาต่างๆของสาขาวิชานิติศาสตร์ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขวนขวายศึกษาความรู้ด้านกฎหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไปอีกด้วยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับตรวจพบว่าวันที่5สิงหาคม2557เวลากลางวันจำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็เป็นการทำต่อโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมจำเลยจะให้การอย่างไรครับผมรับสารงั้นโจทก์มีพยานหลักฐานอะไรบ้างครับวันนี้มีทั้งหมด3ปากมี3ปากมีใครว่าจะให้ว่ารับรองว่านี่แค่แต่งหลักฐานนี้ค้าอะไรนักหนาพยานที่เปิดความต่ออยู่ครับการถามเนี่ยจะเป็นสารจำลองจะไม่ถามให้ละเอียดมากนะสมแท้ให้ความเข้าใจมันเสร็จนะครับแต่การถามเนี่ยถ้าเป็นพยานของฝ่ายเราเองสวัสดีค่ะอาจารย์อริสารุจิระวณิชวงศ์ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะกิจกรรมในวันนี้ครับจะเกิดประโยชน์อะไรกับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ของเราบ้างครับค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นพระบิดาของกฎหมายไทยค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้มีคุณูปการมากมายต่อวงการกฎหมายของไทยนะคะท่านเป็นผู้ยกร่างกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบต่างๆกฎหมายอาญานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินความในศาลฎีกาในสมัยเมื่อปี2000ในอดีตนะคะเมื่อในอดีตท่านก็สร้างคุณูปการมากมายเพราะฉะนั้นแล้วในเนติบัณฑิตเนี่ยสร้างโรงเรียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสอนกฎหมายให้กับนักศึกษาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
ท่านก็จะจนเนติบัณฑิตได้สถาปนาท่านให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของท่านก็ในวงการนักกฎหมายก็จะน้อมรำลึกถึงคุณประโยชน์แล้วก็คุณความดีของท่านค่ะเพื่อให้นักกฎหมายรุ่นหลังๆเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อๆไปค่ะวันนี้ครับมีกิจกรรมการบรรยายโดยเก่าของนิติศาสตร์ด้วยนักศึกษาจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างครับค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะศาลจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตค่ะเราก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยในภาคเช้าเนี่ยเราก็จะมีการวางพวงมาลาที่พระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหลวงใต้บุรีดิเรกฤทธิ์นะคะที่ตรงหน้าศาลแรงงานภาค8แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบประกาศใบประกาศนะคะให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะในแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นเกียรติคุณเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เพื่อให้เป็นการให้กำลังใจแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราในการที่จะเรียนกฎหมายในต่อไปในอนาคตนะคะ เราก็ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของเราค่ะมีการนำศิษย์เก่าของเราเนี่ยมาให้ความรู้กับรุ่นน้องๆเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตร์ว่านิติศาสตร์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะใครๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะเพื่อจุดไฟให้กับนักศึกษาปัจจุบันของเราให้ประสบความสำเร็จได้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตในอนาคตนะคะแล้วส่วนในภาคบ่ายของเราเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้จากท่านอัยการจังหวัดภูเก็ตท่านมีการแสดงศาลจำลองซึ่งทางสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะได้เชิญท่านหัวหน้าศาลนะคะจังหวัดภูเก็ตท่านอัยการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทนายความเนี่ยมาแสดงศาลจำลองให้กับนักศึกษาของเราได้ดูทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าในศาลเนี่ยนะคะมีการพิจารณาคดีอย่างไรสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนของนิติศาสตร์ได้นะคะในรายวิชาระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยการพิจารณาคดีในศาลค่ะสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะของเรานะคะปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรับรองนะคะจากเนติบัณฑิตยสภาสภาทนายความนะคะสภาวิชาชีพของเราเนี่ยมารับรองของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาขาเราก็มีความพร้อมในการที่จะผลิตบัณฑิตในการที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตได้นะคะหลักสูตรของเรานะคะก็เทียบเท่านะคะทางสคอก็รับรองแล้วมีการหลักแก้ไขหลักสูตรใหม่นะคะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้วนะคะปรับปรุงหลักสูตรนะคะ2558เนี่ยนะคะมีการนำเอาข้อคิดนะคะแล้วก็คำแนะนำจากสภาวิชาชีพที่ได้ให้คำแนะนำมาเนี่ยนะคะมาปรับปรุงในหลักสูตรของเราซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการรับรองแล้วนะคะจากสคออีกทางนะคะในปัจจุบันนี้นะคะสาขาเรานะคะก็ได้มีความร่วมมือกับเนติบัณฑิตยสภาในการที่จะส่งสัญญาณนะคะมายังสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราเนี่ยค่ะเปิดเป็นศูนย์บริการวิชาการในการถ่ายทอดนะคะฟังคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภานะคะภาคค่ำโดยของเราเนี่ยจะเปิดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา5 โมงเย็นนะคะจนถึง2 ทุ่มแล้วก็วันเสาร์ตั้งแต่8 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงเย็นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกฎหมายที่อยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตของเรารวมถึงนักศึกษาของเราเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะเรียนนะคะผ่านดาวเทียมจากเนนะคะศูนย์ใหญ่เลยเนี่ยมาที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปถึงที่กรุงเทพนะคะซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ย ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยจำเลยก็และนี่ก็คือกิจกรรมจากสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้นะคะและเรายังมีอีกหลากหลายกิจกรรมจากทุกสาขาวิชาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยที่ทุกกิจกรรมล้วนแต่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อนักศึกษาชุมชนและสังคมค่ะซึ่งท่านสามารถรับชมรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง PKIU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะครับให้พยานหลักฐานมันออกมาแล้วก็